วันก่อนพิงค์ไปเดินบิ๊กซีมาค่ะแล้วก็เจอโซนนี้นะคะน้องจะเป็นโซนขนมแถมของเล่นค่ะตั้งแต่โตมาไม่ได้เล่นอะไรพวกนี้เลยเดี๋ยววันนี้จะจัดไปลองเล่นสัก3ากล่องนะคะสาหรับของเล่นที่พิงค์ได้มาในวันนี้นะคะก็จะเป็นของจาจาโฮมค่ะเป็นลูกอมกลิ่นผลไม้รวมแล้วก็มีบ้านกระดาษแถมด้านในให้สะสมด้วยพิงค์ได้มาทั้งหมด3กล่องค่ะอันนี้จะเป็นแบบที่2ที่เลือกมานะคะส่วนกล่องนี้จะเป็นแบบที่3ค่ะวันนี้พิงค์จะเลือกเล่นแบบที่3นะคะเพราะว่ารู้สึกว่ากล่องเขาน่ารักดีเดี๋ยวจะมาลองแกะกล่องน จะลองเล่น1กล่องก่อนนะคะแล้วก็รอบต่อไปทุกคนอยากจะให้เล่นกล่องเล็กหรือกล่องใหญ่ทุกคนสามารถคอมเมนต์มาได้เลยนะพอแกะกล่องออกมานะคะ<_ <k> _ <t os> เขาก็จะมีขนมมาให้2ห่อค่ะแล้วก็มีแบบแปลนบ้านมาให้1อันตอนนี้ก็คือกลาลังชิมขนมเลยนะรสชาติของเขามันจะหว,นวานๆะอ่ะใครที่ชอบกินหวานก็คือน่าจะชอบหลังจากที่ชิมพอเป็นพิธีนะคะเราก็จะมาเริ่มประกอบบ้านกันเลยค่ะบ้านที่เราได้วันนี้นะคะจะเป็นร้านเสื้อผ้าค่ะด้านหลังของเขาจะมีตัวเจาะรูนะคะช่วยในการประกอบบ้านได้เยอะเลยค่ะสําหรับวิธีการประกอบบ้านกระดาษทุกคนทําเป็นกันอยู่แล้ว แต่ว่าถ้าเกิดใครทําไม่เป็นนะคะฟังคลิปนี้ก็ได้ให้เราทําตามหมายเลขที่เคาระบุมาเลยค่ะง่ายนิดเดียวสําหรับวันนี้พิงก์ก็จะไม่ได้มาอธิบายวิธีการประกอบบ้านกระดาษให้ทุกคนดูนะคะแต่ว่าทุกคนสามารถดูวิดีโอทําตามได้เลยค่ะแต,แต่ว่าวันนี้พิง์จะมาอ่านเรื่องราวของร้านเสื้อผ้าร้านนี้ให้ฟังนะคะเป็นแผ่นสีชมพูที่เขาแถมมาตอนที่เราเปิดกล่องเมื่อกี้ค่ะ,คะตอนร้านเสื้อผ้านี้นะ่มามักจะหาโอกาสแวะเวียนมาดูเสื้อผ้าสวยๆที่ร้านเสื้อผ้าแห่งนี้อยู่เสมอแม้ว่าบางครั้งเงินในกระเป๋าจะไม่เอื้ออํานวยนักแตต่ร้้านนมักจะ รับเธอเป็นอย่างดีบางครั้งเธอลองเสื้อผ้าแล้วไม่ถูกใจทางร้านก็ยังขอบคุณเธอที่แวะมาเลือกชมพร้อมกับรอยยิ้มจึงทําให้ร้านเสื้อผ้าแห่งนี้มีลูกค้าประจําเป็นจํานวนมากสําหรับเรื่องราวของร้านเสื้อผ้านะคะยังมีอีกยาวเลยใครที่อยากอ่านหรือว่าอยากลองเล่นบ้านกระดาษแบบนี้นะคะลองหาซื้อได้เลย